ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจและเป็นการตอกย้ำที่ว่าทหารมีไว้ทำไมได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทางเพจจสร้อยได้โพสต์ตามหาทหารพลเมืองดีที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการชักบนรถเมล์ขี่คอพาวิ่งไปส่งที่โรงพยาบาลราชวิถีเนื่องจากว่าตอนนั้นรถติดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่คุณแม่ได้พาลูกชายที่ป่วยเป็นภูมิแพ้ตัวเองไปโรงพยาบาลราชวิถีโดยขึ้นรถเมล์สาย168บริเวณซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9แล้วในระหว่างทางลูกที่ป่วยเกิดอาการชักบนรถเมล์คนขับคุณอนิรุธวันหวังกระเป๋ารถเมล์คุณนพรัตนเพชรพิบูลและพลเมืองดีบนรถต่างให้ความช่วยเหลือรีบขับพาไปถึงจุดที่ใกล้โรงพยาบาลราชวิถีมากที่สุดแต่ในระหว่างนั้นรถติดอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกระเป๋ารถเมย์จึงวิ่งลงจากรถเพื่อไปขอความช่วยเหลือกับน้องทหารที่อยู่บริเวณนั้น2นายและได้ขึ้นมาช่วยกันอุ้มผู้ป่วยวิ่งไปที่ตึกฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถีทันทีอยากขอบคุณทั้งคนขับกระเป๋ารถเมย์และพลเมืองดีบนรถเมย์และน้องทหาร2นายที่ช่วยเหลือคนดีของเราไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสำหรับทหารที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการชักบนรถเมล์คือร้อยตรีปรีชาสมบัติวงศ์สิบโทพานุพงศ์นึกกระโทกทหารที่ให้ขี่หลังและพลทหารอาสาวิทยาชัยสมบูรณ์สิบโทพานุพงศ์นึกกระโทกได้กล่าวบอกว่าช่วงนั้นได้ยินมีคนตะโกนให้ช่วยบริเวณนั้นมีทหารประมาณ10นายทางกรมกำลังจะพาไปย้ายเข้ากรมดุริยางทหารบกเห็นว่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลราชวิถีจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือทันทีพยายามไปให้ถึงโรงพยาบาลราชวิถีให้เร็วที่สุดขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ